สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่องท่ารถนะครับผมก๊อฟนะครับวันนี้มีสินค้ามารีวิว1ชิ้นนะฮะเป็นเจ้าตัวนี้นะฮะเอาไว้ทำอะไรเจ้าตัวนี้เอาไว้โหลดกระสุนนะครับเขาเรียกว่าสปีดโหลดเดอร์นะฮะโหลดได้ลูกกระสุน2ชนิดนะครับ9มม.แล้วก็จุด40นะฮะตัวนี้เนี่ยน้ำหนักเบานะฮะเบามากแล้วก็พลาสติกเนี่ยเป็นโพลิเมอร์นะครับอย่างดีแข็งแรงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแข็งนะครับแข็งแรงทนทานนะครับมีน้ำหนักเบาแล้วก็พกพาง่ายครับสะดวกใส่กระเป๋าเวลาท่านไปสนามเนี่ยโยนใส่กระเป๋านะครับรับรองครับการอัพโหลดลูกกระสุนเนี่ยมันจะเร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับผมตัวนี้นี่นะฮะตัวนี้เป็นตัวป้อนกระสุนนะครับตัวนี้เป็นตัวบรรจุแมกกาซีนเข้าไปนะฮะราคาไม่แพงนะครับผมแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับวิธีใช้งานยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องมีแมกกาซีนนะครับดูนะครับมันจะมีโลโก้ไม่รู้ว่าท่านเห็นหรือเปล่าจะมีโลโก้เป็นรุ่นเหมือนลูกกระสุนนะฮะตรงนี้มันจะหันบอกว่าเราควรจะหันหัวกระสุนไปทางไหนควรจะหันแม็กไปทางไหนนะครับตรงนี้แล้วเราก็เอาหัวกระสุนที่บรรจุตรงนี้นะครับให้มันตรงกับในรูปนะครับซึ่งมันหันไปทางนี้นะครับนี่นะครับผมจะใส่ให้ดูเอิบดันมันเข้ามาให้สุดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแม็กกอล์ฟ26นะครับแมกกาซีนใช้ได้หมดนะครับแมกกาซีนของกอล์ฟดูรูปร่างหน้าตาครับมันใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับมันสามารถใส่ลูกเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เจ้าตรงนี้ดันนะครับเข้าไปอย่างนี้โดยการกดนะครับบรรจุได้ครั้งละ10นัดนะครับมากสุดได้ครั้งละ10นัดเรา10นัดเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปฟืบได้ไม่ถึง5วินะครับบรรจุเสร็จนะครับ1แมกกาซีนนะครับถ้าใครชอบความเร็วสะดวกรวดเร็วนะครับส่วนใครที่ชอบแบบคลาสสิกป้อนทีละเม็ดนะครับก็มันก็ยังคลาสสิกอยู่นะครับตัวนี้ใช้ใหม่ๆก็จะฝืดนิดนึงนะครับแต่พอใช้ไปสักพักมันก็จะลื่นใช้ง่ายนะครับผมก็ใช้อยู่นะครับตัวนี้เรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงใช้งานง่ายมากครับผมตัวนี้ไม่ต้องกลัวฮะสำหรับวิธีบรรจุนะฮะลูกกระสุนนะครับไม่ต้องออกจากกล่องนะครับใส่กล่องไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จับเจ้าตัวนี้นะครับใส่แมกกาซีนตามที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับหันให้ถูกนะครับหัวกระสุนไปทางไหนแมกกาซีนหันหัวกระสุนไปทางไหนมันมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะฮะจับอย่างนี้นะครับมันจะมีร่องตรงนี้เอาไว้เกี่ยวตรงปลอกกระสุนนะครับถ้าเราใส่10นัดขึ้นมา10นัดแบบนี้ครับจับแบบนี้นะครับตัวนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับกดลงครับตั้งกับพื้นกดลงไม่ถึง5วิครับเสร็จแล้วนะฮะ10ลูกนะครับบรรจุเสร็จนะครับผมไม่ถึง5วินะครับง่ายไหมครับแล้วก็เร็วมากนะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะครับผู้หญิงก็ใช้ได้ครับกดเพียงแค่ตั้งกับพื้นนะครับแล้วก็กดมันลงไปนะครับ
ผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้บรรจุได้สบายสบายเลยนะครับตัวนี้ครับผมจะบรรจุแถวที่2ครับผมต้องเอาอันนี้ออกก่อนนี่นะฮะก็จะมีอยู่อย่างนึงนะครับความยาวของลูกกระสุนนะครับต้องเท่ากันนะครับความยาวของลูกกระสุนต้องเท่ากันนะครับมันถึงจะเกี่ยวขึ้นมาติดหมดนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยความยาวกระสุนเนี่ยต่างกันนิดนึงนะครับมันจะเกี่ยวไม่ติดนะครับถ้าเราทำไม่ดีให้ดูตัวนี้นะครับว่ามันเกี่ยวไม่ติดตรงกลางลูกนี้นะครับมันสั้นกว่านี่ฮะมันจะเหลือ1เม็ดนะครับตรงนี้ลูกกระสุนเนี่ยมันจะสั้นกว่าลูกตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นลูกต้องเท่ากันนะครับมันถึงจะเกี่ยวขึ้นมาติดหมดนะครับผมจะบรรจุให้ดูอีก10นัดนะครับดูสัญลักษณ์นะครับแล้วก็หันกระสุนไปในทางที่ถูกต้องนะครับถ้าหันผิดเนี่ยแม็กอาจจะพังได้นะครับ10นัดนะครับบรรจุเสร็จครับกล็อกนะครับแมกกาซีนกล็อกเนี่ยเจ้าแม็กตัวนี้ของผมบรรจุได้15นัดนะครับเมื่อกี้บรรจุไปแล้ว10นัดนะครับก็เหลือ5นัดเดี๋ยวผมจะบรรจุเพิ่มอีก5นัดนะครับจับอย่างนี้เลยนะครับสบายสบายจับตัวนี้ดันลงไปเหมือนเดิมนะครับ15นัดนะครับเรียบร้อยนะครับง่ายมากนะครับทำง่ายๆนะครับแต่ผมจะทำให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับลูกกระสุนเนี่ยบรรจุได้ทั้ง9มม.แล้วก็จุด40นะครับใช้ได้2ขนาดนะครับถ้าใครชอบบรรจุทีละนัดแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้ามีเครื่องมือตัวนี้นะครับรับรองว่าง่ายแล้วก็ไวกว่าแน่นอนนะไปสนามนะครับปืดนะครับวัสดุนี่แข็งแรงทนทานนะครับไม่ต้องกลัวแตกไม่ต้องกลัวหักนะครับโอ้ยผมลืมจ้ะให้ถูกนะครับผมอันนี้ถูกดูสัญลักษณ์นะครับกดลงไปนะครับ10นัดนะครับกดลงมาอย่างนี้นะครับปืบเข้าไปนะครับต้องวางกับพื้นนะครับสิบนัดเรียบร้อยครับบรรจุไว้นะครับเพิ่มไปอีก5นัดครับสิบนัดครับเรียบร้อยผู้หญิงก็ใช้ได้ครับไม่ต้องกลัวครับกดได้สบายสบายราคาไม่แพงครับตัวนี้ราคาประมาณ700กว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมถ้าใครพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็เข้าไปซื้อสั่งซื้อกันได้นะครับผมเก็บเงินปลายทางนะฮะ
สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรอีกนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฝากกด subscribe ฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับแล้วก็คลิปถัดไปนะครับก็จะขอบพระคุณอย่างสูงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับสวัสดีนะครับผม